ชื่อนายเจอพบทิมพิทักษ์นะครับชื่อเล่นชื่อเจในเกมคือ H2K นะครับตอนนี้อยู่สังกัดบาซ่าเกมมิ่งครับผมในรายการของ King of Gamer ผมเป็นมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์เจครับสิ่งที่เขามองว่ามันคือเป้าหมายในชีวิตของเขาอ่ะมันคือความฝันของเขาอ่ะเขามาฝากไว้ที่เราแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราจะพาเขาถึงเป้าหมายตรงนั้นหรือเปล่าตรงนี้ก็ต่างใจเหมือนกันแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ทำให้เต็มที่ครับภูมิใจนะครับที่แบบประเทศไทยมันเปิดรับขนาดนี้แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนี่คือแบบยากมากๆที่จะเห็นคนในประเทศไทยยอมรับคนเล่นเกมที่เป็นอาชีพจริงๆนะผมมองไปไกลเหมือนกันนะผมมองไปว่าอนาคตอาจจะมีแบบวิทยากรที่เกี่ยวกับเกมเมอร์อีสปอร์ตว่าควรจะมีการวางรากฐานยังไงมีแนวความคิดยังไงที่จะทำให้คนเนี่ยมองไปที่จุดๆนั้นแล้วก็ไปเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตที่ดีบางทีผู้ใหญ่อาจจะพูดว่าเฮ้ยเล่นแต่เกมทำลายอนาคตซึ่งผมมองว่าปัจจุบันเนี้ยอีสปอร์ตเนี่ยมันคือกีฬาครับผมกล้าพูดเลยว่าเงินที่ได้เมื่อคุณเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตแล้วอะสามารถเป็นเสาหลักของที่บ้านได้เลยครับกล้าพูดได้เต็มปากแล้วว่าในอนาคตน่าจะเป็นโปรเพลเยอร์อยากจะแนะนำนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเป็นโปรเพลเยอร์แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากมากเกินไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะคือหนึ่งน้องจะมีระเบียบวินัยนะครับน้องต้องมีวิสัยทัศน์มองให้ไกลมีเป้าหมายที่ชัดเจนคืออย่างแรกเลยคนรอบตัวน้องจะเห็นก่อนพ่อกับแม่น้องจะเห็นก่อนแล้วเขาจะเป็นคนยอมรับน้องแล้วเขาก็จะเปิดโอกาสตรงเนี้ยให้น้องเนี่ยได้เข้ามาสู่ระบบของนักกีฬาอีสปอร์ตได้ถ้าเกิดน้องจะทำตัวเป็นเด็กติดเกมทั่วไปคือคนที่เขาจะปิดกั้นน้องก็คือพ่อของแม่ของน้องเองครับเปลี่ยนมองตัวเองทำให้คนรอบข้างเนี่ยเปลี่ยนความคิดด้วยพอเปลี่ยนความคิดได้แล้วอะไรมันก็จะง่ายขึ้นที่ได้ยินฝั่งตรงข้ามเขาพูดอะไรแบบว่าเอาไอ้นี่นะอย่างเงี้ยก็กดดันนิดหน่อยถ้าเกิดไฟแรกขึ้นครับรอไลออนมุ่งเป้าหวังจะเก็บเบสไดมอนด์คอบบ้าก่อนเลยครับเบสถอยมาช่วยหน่อยเบสอะเฮ้ยเอามันมันมีแบบคำพูดไหนดึงให้สติของแต่ละคนกลับมาบ้างไหมฮะผมคิดว่าจะฟังอันนี้จะเป็นสัญญาณระเบิดกำลังจะจุดแล้วอย่ากดดันเพื่อนมากก็เลยลองเปลี่ยนวิธีพูดแบบแฮมไปตายใช่ไหมตายงงๆเลยอ่ะตายแล้วทำนี้แล้วแฮมตายได้ดีมากมันตลกแทนนะพี่แล้วพอมันตลกปุ๊บอ่ะทีมก็เล่นสบายเลยชนะ4ตาลวดเลยค่ะหลังจากนั้นตีป้อมและแน่นอนครับไดมอนด์คอบบ้าก็เป็นฝ่ายชนะไป6คนเนี้ยครับหมดกันไปเท่าไหร่แล้วฮะกับเกมนี้ก็น่าจะหมื่นนิดๆครับก็น่าจะหลักหมื่นครับแต่ว่าไม่น่าจะเกิน 15,000 ครับมาทุกวันนี้นะครับไปเรื่อยๆ500 1,000ไปเรื่อยๆก็น่าจะหลักหมื่นเหมือนกันครับขายฟรีครับมีแต่ช่วงนี้ที่เติมไปประมาณ 1,000-2,000 ครับไม่เขาก็สายลอตเตอรี่ใช่ไหมใช่เคยสุ่มได้ตัวที่ดีสุดไหมหรือว่าส่วนใหญ่จะเจ๊งเกลือของผมเองก็จริงๆก็ไม่ได้เยอะนะครับก็มัน 50,000-60,000 ได้